สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบอิริเดียมกับไดเรกแอมป์นะครับโดยจะเปรียบเทียบในแง่ของการใช้เป็นแอมป์ซิมเสียงคลีนนะครับสำหรับคนใช้เอฟเฟกต์ก้อนนะครับเซตอัพทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเป็นกีตาร์ Fender American Standard นะครับต่อตรงมาเข้า Fractal FX8 นะครับ FX8 นะครับมันเป็นมัลติเอฟเฟกต์แต่ว่ามันเป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่จำลองก้อนนะครับพูดง่ายๆคือมันเหมือนบอร์ดเอฟเฟกต์ก้อนบอร์ดหนึ่งนะครับคอนดิชันของสัญญาณความแรงของสัญญาณอะไรเนี่ยมันเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่มัลติเอฟเฟกต์ที่จำลองหัวแอมป์จำลองคาบิเนตอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เผื่อบางคนจะยังไม่รู้นะครับพอออกจาก FX8 นะครับจะมาเข้าที่ AB Box ตัวนี้นะครับ Channel A จะส่งไป Iridium Channel B จะส่งไปที่ Direct Amp นะครับจาก Iridium และ Direct Amp เนี่ยก็จะต่อตรงเข้า Soundcard เพื่อที่จะอัดเสียงนะครับผมพวกปุ่มปรับต่างๆนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับปุ่มที่มันต่างกันหน่อยเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Middle นะครับ Middle ของ Iridium คือตัวนี้นะครับก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่ายโมงนะครับส่วน Middle ของ Direct Amp คือตัวนี้นะครับก็จะปรับไว้ประมาณสัก10โมง11โมงแถวๆนั้นนะครับส่วนปุ่มอื่นก็จะคล้ายๆกันนะครับ Iridium เนี่ยแอมผมจะใช้เป็นแอม Fender นะครับแคปก็เป็น Fender เหมือนกันนะครับผมลองไปฟังเสียงกันดูครับThank you.